กรรมหนักของคนนอกใจเมียเจอทุกรายหนียังไงก็ไม่รอดในทางพุทธศาสนาและความเชื่อทางศีลธรรมการนอกใจถือว่าเป็นกรรมที่หนักมากจะส่งผลร้ายต่อตัวผู้กระทำในหลายด้านดังนี้ 1. เป็นฝ่ายถูกทิ้งในอนาคตเจอคนไม่จริงใจตามหลักกฎแห่งกรรมการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นคนคนนั้นจะได้รับผลกรรมกลับคืนในรูปแบบเดียวกันต่อให้มีรักใหม่คุณก็อาจจะถูกหักหลังได้ในอนาคตเจอคนไม่จริงใจหรือชีวิตคู่ครั้งต่อไปไม่ราบรื่นเพราะเป็นกรรมที่ตัวเองเคยทำให้คนรักเกิดความทุกข์กรรมนั้นก็จึงนำความทุกข์ในรูปแบบเดียวกันมาสู่ชีวิตของคุณเอง 2. เสื่อมเสียชื่อเสียงชาวบ้านนินทาเพราะว่าการนอกใจภรรยาเป็นเรื่องที่สังคมมองว่าไม่เหมาะสมทุกสายตาจะจับจ้องมาที่คุณชาวบ้านก็มักจะนินทาและเอาคุณไปพูดถึงในแง่ลบการนอกใจนี้อาจจะทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งในชุมชนและในที่ทำงานจนส่งผลให้คนรอบข้างไม่เคารพแล้วก็ไม่ยำเกรงในตัวคุณเข้าสังคมก็ลำบากถ้าใครหน้าบางหน่อยก็เป็นงานต้องโยกย้ายหาที่อยู่ใหม่กันเลยทีเดียว 3. อายุสั้นหรือออดๆแอดๆในบางความเชื่อการทำบาปด้วยการนอกใจอาจจะส่งผลให้ผู้กระทำต้องเผชิญกับชะตากรรมจิตใจจะไม่สงบมีความเครียดหรือว่าอายุสั้นเพราะการทำผิดศีลธรรมทางด้านความรักเชื่อว่าเคราะห์กรรมนั้นจะส่งผลทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจ 4. เจอปัญหาขัดสนขาดสภาพคล่องกระเป๋าแบนเพราะว่าการนอกใจบางครั้งก็ก่อให้เกิดการหย่าร้างซึ่งในการหย่าร้างแยกทางนี้ก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนหรือคุณต้องเป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูนอกจากนี้การที่ออกไปสร้างครอบครัวใหม่ก็ต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะขึ้นมีหนำซ้ำการนอกใจยังส่งผลเสียต่อการทำงานหรือว่าธุรกิจของคุณด้วยเนื่องจากชื่อเสียงที่เสียหายถูกลือกระฉ่อนออกไปในวงกว้างอาจจะส่งผลกับรายได้ของคุณที่อาจจะลดลงได้ในอนาคตและ 5. ชีวิตไร้ความเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ติดขัดแทบหาทางออกไม่ได้คนที่นอกใจภรรยาส่วนใหญ่พบว่าไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการเงินเพราะว่าการนอกใจถือว่าเป็นกรรมที่ทำให้บุญกุศลลดลงมีหนำซ้ำยังเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองอีกด้วยแล้วก็สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างบางเคสส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานถึงขั้นที่บางคนต้องเปลี่ยนงานกระทันหันทำให้ชีวิตพบกับอุปสรรคและก็ความลำบากอยู่เสมอการนอกใจภรรยาถือว่าเป็นกรรมหนักซึ่งผลกรรมจะส่งผลให้ชีวิตคู่พังทลายและส่งผลเสียในหลายๆด้านกับชีวิตของผู้ที่กระทำแต่ถึงอย่างไรก็ตามผลกรรมที่เกิดจากการนอกใจนั้นก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าทุกคนจะต้องได้รับผลกรรมอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแต่ว่าการนอกใจก็ถือเป็นการกระทำที่ไม่ดีซึ่งทุกการกระทำย่อมเป็นกรรมที่จะส่งผลต่อตัวผู้กระทำอย่างแน่นอนแล้วทุกท่านล่ะคะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่คนดีมิตรดีสหายดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ